สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่12 พฤษภาคม 2560นะคะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้มองเข้าสู่กรอบการปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานยืน1,560จุดไม่ได้นะคะก็มีแรงเทขายออกมาในหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะก็มองว่าน่าจะทยอยเห็นอาจจะมีการทยอยเห็นการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรของหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กบางตัวนะคะหลังการประกาศผลประกอบการที่บางตัวก็ออกมาค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีดังที่คาดหวังกันนะคะก็อาจจะมีแรงกดดันตลาดต่อไปอีกนะคะช่วงนี้ตลาดก็ดูเหมือนอยู่ในความซึมตัวลงต่อนะคะก็มองว่าในช่วง2 วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเทรดแบบมีความผันผวนต่ำแบบค่อยๆซึมตัวลงต่อแต่ก็น่าระวังหลังจากนี้นะคะถ้ายืน1,550ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนี้ก็ถือว่าอาจจะมีแรงขายแพนิคเซลออกมานะคะตามสัญญาณทางด้านเทคนิคที่ดูแย่ลงอ่อนตัวลงนะคะในขณะที่ในเชิงพื้นฐานเองแล้วเนี่ยมองว่ายังไม่ได้มีปัจจัยในการกระตุ้นการฟื้นตัวได้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นนะคะที่ใกล้จะจบรอบการประกาศผลประกอบการนะคะไตรมาสที่1นะคะเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นตัวแคทาลิสต์ในระยะสั้นค่อนข้างจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะในแง่ของจุดไหนเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยก็มองว่าหลังจากหลุด1,560ลงมาเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะเห็น1,530หรือ1,500จุดตามลำดับยังมีความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับตัวปัจจัยแวดล้อมนะคะการอัปเดตสถานการณ์ซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงของกรอบการพักตัวนะคะนักทุนอาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังหลังจากที่เรากำหนดว่าให้ทยอยลดตัวพอร์ตลงมาหลังจากยืน1,560จุดไม่ได้ตอนนี้ให้ถือส่วนที่เหลือรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะกรอบการเคลื่อนไหววันนี้มอง1,540เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน1,555จุดนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเก็งกำไรก็ยังคงถือตัวคอมเซเว่น VM แล้วก็ช็อตเซลตัว DTAC นะคะส่วนอัพไซด์โมเมนตัมคงไว้3ตัว KSL SCCC แล้วก็ Stanley นะคะส่วนตัวหุ้นติดชาร์ตนะคะยังไม่ได้มีหุ้นเพิ่มเข้าใหม่นะคะเมื่อวานนี้เราถูกคัดลอสไปหลายตัวทีเดียวนะคะเราโดนคัดลอสตัว COL นะคะ COM7 แล้วก็ตัว KBS นะคะส่วนหุ้นที่ถือสถานะต่อนะคะได้แก่ช็อตเซลล์ตัว RML นะคะตัว IVL แล้วก็BJC กับ Beauty ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ